หากพูดถึงซีรีส์เกมออฟโธรนหรือมหาศึกชิงบัลลังก์เชื่อว่าแทบไม่มีใครไม่รู้จักเพราะถึงแม้จะไม่เคยดูแต่อย่างน้อยก็ต้องเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างซึ่งพูดได้เลยครับว่าเกือบร้อยทั้งร้อยที่มีโอกาสได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นตั้งใจดูเองหรือเพื่อนบังคับให้ดูหรืออะไรก็แล้วแต่ต่างก็ต้องพูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันครับว่าเกมออฟโธรนคือสุดยอดซีรีส์ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาซึ่งวันนี้ผมโทนี่แอคเกอร์แมนและช่อง Emperor Movie จะขออาสาพาท่านผู้ชมไปย้อนรอยสุดยอดซีรีส์เรื่องนี้กันครับGame of Thrones หรือมหาศึกชิงบัลลังก์เป็นภาพยนตร์ชุดโทรทัศน์แนวแฟนตาซีย้อนยุคจากสถานีโทรทัศน์ HBO ถูกดัดแปลงเนื้อเรื่องจากชุดหนังสือนิยาย A Song of Ice and Fire ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยจอร์จ อาร์ อาร์ มาร์ตินเป็นหนังสือชุดนิยายที่มียอดขายทั่วโลกสูงถึง70ล้านเล่มและถูกแปลไปมากกว่าถึง40ภาษา Game of Thronesได้ถูกฉายครั้งแรกในปี2011และได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีส่วนทาง HBO ไม่ลังเลที่จะอนุมัติให้สร้างซีซั่นต่อไปในทันทีหลังจากตอนแรกออกอากาศได้เพียงแค่2วันหลังจากนั้นเป็นต้นมาเกมออฟโธรนส์ก็คอยสร้างสถิติใหม่ๆทำลายสถิติเดิมอย่างไม่หยุดยั้งไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เรตติ้งดีที่สุดซีรีส์ทุนสร้างมากที่สุดซีรีส์อลังการงานสร้างมากที่สุดและซีรีส์ที่มีคนดูมากที่สุดในโลกโดยในตอนที่5ของซีซั่นที่7มียอดคนดูในอเมริกาถึง10ล้านคนเลยทีเดียวถึงความเจ๋งของซีรีส์เกมออฟโธรนส์ได้มาโดยไร้ข้อกังขาการันตีคะแนน 9.5 เต็ม10จากเว็บไซต์ IMDb หรือ Internet Movie Database แถมยังกวาดรางวัลไปมากกว่า221รางวัลรวมถึงรางวัล Emmy Award38รางวัลและแน่นอนหนึ่งในนั้นคือรางวัลซีรีส์ยอดเยี่ยมเหตุการณ์ในเกมออฟโธรนส์เกิดขึ้นที่ทวีปเวสเทอรอสที่มีฤดูร้อนยาวนานหลายทศวรรษและฤดูหนาวอาจยาวนานไปชั่วชีวิตเกมออฟโธรนส์ได้บอกเล่าเรื่องราวความขัดแย้งของสมาชิกครอบครัวชนชั้นสูงในจักรวรรดิต่างๆเพื่อครองบัลลังก์เหล็กซึ่งท่านผู้ชมจะได้สัมผัสกับความขัดแย้งทางการเมืองความรุนแรงและสงครามที่มีเนื้อหาเข้มข้นครบทุกอารมณ์และคาดเดาได้ยากอยู่เสมอและนอกจากความขัดแย้งทางการเมืองแล้วสิ่งที่ทำให้เกมออฟโธรนส์เป็นซีรีส์ชิงบัลลังก์ที่ไม่เหมือนใครนั่นก็คือการผสมผสานเรื่องราวความขัดแย้งภายในและเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายนอกกำแพงที่สุดแสนจะแฟนตาซีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ถอดย้ายจิตหรืออีกาสามตาการมาของหนุมานและลมหนาวไม่ใช่ไวท์วอล์กเกอร์สิและแม่มังกรสาวสวยสุดเซ็กซี่กับมังกรตัวโคตรใหญ่จากที่กล่าวมาเป็นเพียงความสนุกสนานส่วนหนึ่งเพียงเท่านั้นซึ่งเหตุการณ์เกมออฟโธรนส์ในซีซั่นแรกได้ถูกดัดแปลงจากเนื้อหาในหนังสือเล่มแรก A Game of Thrones ที่ถูกตีพิมพ์ในปี1996และถูกนำมาตั้งเป็นชื่อเรื่องและเหตุการณ์ในซีซั่นที่2ถึง4ดัดแปลงมาจาก A Clash of Kings A Storm of Worldsและซีซั่นที่5ถึง6ดัดแปลงจาก A Freeze for Cool และ A Dance with Dragon และเราก็ยังไม่รู้เลยครับว่าหนังสืออีก2เล่มสุดท้าย The Wind of Winter และ A Dream of Spring จะเขียนเสร็จเมื่อไหร่แต่ที่เรารู้แน่ๆคือผลงานเล่มล่าสุด A Dance with Dragon George R. R. Martin ใช้เวลาเขียนถึง5ปีเต็มๆทำให้ทางผู้กำกับ David Benioffและ D.B. White เลือกที่จะขยายบทต่อกันเองภายใต้การกำกับดูแลของจอร์จ อาร์ อาร์ มาร์ตินก็ถ้าหากจะรอให้นิยาย2เล่มสุดท้ายออกมาก่อนก็ไม่รู้เลยว่าจะได้ถ่ายทำต่อกันเมื่อไหร่ในส่วนของทางด้านนักแสดงบอกได้เลยครับว่ามีเยอะซะจนจำกันแทบไม่หวาดไม่ไหวกันเลยทีเดียว
ถ้าจะให้ผมไล่ให้ฟังให้หมดก็คงต้องนั่งไล่กันเป็นวันๆเลยทีเดียวแต่สิ่งที่การันตีได้แน่นอนครับว่านักแสดงทุกคนล้วนเข้าถึงบทบาทของตัวละครทุกตัวได้เป็นอย่างดีทำให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้อินกับตัวละครนั้นๆได้สุดๆในทุกอารมณ์อาทิเช่นคนที่ตัวสูงที่สุดในเรื่องอย่างพีเตอร์ดริงเกตในบททีเรียนเลนนิสเตอร์คิดเฮอริงตันในบทของจอห์นสโนว์โซฟีเทอร์เนอร์ในบทซานซ่าสตาร์คเมชีวิลเลียมในบทอายาสตาร์คลีน่าเฮดดี้ในบทเซอร์ซีเลนนิสเตอร์นิโคลายฟอสเตอร์วาร์โดในบทเจมี่เลนนิสเตอร์เอมิเรียคลาร์กในบทเดนาริสทาร์เกเรียนเอเดนกีเลนในบทเฮจีเบลิสเควนโดลินคริสปี้ในบทบริแอนออฟทรอมและโรรี่มีแคนในบทของเดอะฮาวผู้ที่พูดเพราะที่สุดในเรื่อง Fuck Fuck off Fuck off Brienne of fucking Tarth และอีกมากมายซึ่งบอกได้เลยครับว่านักแสดงที่ได้มารับบทในเรื่องเกมออฟโธรนล้วนทำให้พวกเขาโด่งดังกันเปรี้ยงปร้างกันมากมายรวมไปถึงคริสเตียนแนนในบทของโฮดอร์ที่ทั้งเรื่องพูดอยู่แค่ประโยคเดียวก็ยังดังโฮดอร์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 จากทั้งหมดที่ได้กล่าวมาทำให้เกมออฟโธรนกลายเป็นสุดยอดซีรีส์ที่คนทั้งโลกต่างรอคอยการมาใหม่ของตอนใหม่ๆและเป็นซีรีส์ที่ทุกคนทั้งโลกต่างการันตีว่านี่คือซีรีส์ที่ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์จะสร้างได้แล้วและเป็นซีรีส์ที่ดีที่สุดในโลกอย่างแท้จริงและสุดท้ายก่อนจากกันไปถ้าหากคุณชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกระทืบไลค์กันรัวๆและอย่าลืมกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดอัปเดตใหม่ๆของทางเราก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage และ YouTube Channel M Horror Movie สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ